อ้าวทวินเป็นอะไรไปฮะทำหน้าหมดเบี้ยวเชียวใช่ใช่ทำหน้าเหมือนอกหักรักคุณซะงั้นไม่ขำเลยครับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังมันเกือบทำให้น้องพลอยขวัญใจของเราบาดเจ็บคือเมื่อกี้เนี่ยมีรถเก๋งซิ่งคันหนึ่งขับรถชนท้ายรถตู้ที่มาส่งน้องพลอยน้องพลอยกำลังก้าวลงจากรถพอดีเกือบตกจากรถแน่ดีที่ว่าพี่วินน่ะวิ่งไปรับทันน้องพลอยก็เลยแค่เป็นแผลถลอกนิดหน่อยแต่พี่ดำหัวหน้าวินน่ะโดนรถกระแทกเข้าอย่างจังจนแขนหักโหแบบนี้ผู้เสียหายจะเรียกค่าเสียหายได้ใช่ไหมคะลุงเที่ยงใช่ผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้เพราะเป็นการละเมิดในคดีแพ่งนอกจากนี้การกระทำของคนขับรถซิ่งครั้งนี้ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและยังเป็นความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องขอค่าสินไหมทดแทนจากคนขับรถซิ่งได้อีกด้วยนะนอกจากคดีนี้แล้วผู้เสียหายในคดีอาญากรณีอื่นเขาจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความผิดไหนได้อีกครับลุงเที่ยงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายมีคดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน9ฐานความผิดยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โจรสลัดกันโชคทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกและรับของโจรซึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นน่ะจะขอคืนได้ตามราคาทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายได้ยินแล้วจี๊ดแบบนี้ต้องรีบไปบอกพี่ดำและพ่อแม่น้องพลอยให้เอาเรื่องคนขับรถซิ่งคนนั้นก่อนนะครับคำถามท้ายรายการวันนี้ถามว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งสามารถเรียกร้องได้เท่าใดสายด่วนข้อมูลอัตโนมัติสารยุติธรรมโทร1741